ฎแห่งกรรมเรื่องที่53ไม้เท้าคุณตาครั้งหนึ่งเราเหอถนนเปิดใหม่ผ่านเมืองชายทะเลข้าพเจ้ากับเพื่อนๆได้เดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ไปตามหมู่บ้านชายฝั่งทะเลหลายแห่งเมื่อเราไปตามถนนใหญ่หากมีซอยพอที่จะตัดลงทะเลได้พวกเราก็จะต้องไปให้ถึงชายทะเลไม่ยอมผ่านไปโดยไม่ได้แวะดูความตั้งใจอยากจะทราบประวัติของหมู่บ้านเหตุการณ์ที่น่าสนใจและการทำมาหากินครั้งนั้นเราได้เข้าถนนซอยซึ่งตัดตรงทะเลแต่ยังไม่เรียบร้อยเข้าไปถึงหมู่บ้านชาวประมงแห่งหนึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสสนทนากับท่านผู้เฒ่าหมู่บ้านนั้นทั้งที่เราเป็นคนแปลกหน้าไม่เคยรู้จักกับท่านผู้เฒ่ามาก่อนแต่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีได้ทราบว่าท่านผู้นี้ชื่อรุ่งอายุย่างเข้า80แล้วท่าทางแข็งแรงและว่องไวหูตายังดีพูดจาชัดเจนพ่อเฒ่ารุ่งได้ชวนพวกเราไปนั่งในบ้านเมื่อรู้จุดประสงค์ของข้าพเจ้าแล้วท่านจึงพูดว่าอยากทราบอะไรเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้ก็ถามได้เพราะพ่อเฒ่ารุ่งเป็นคนที่เกิดและเติบโตที่หมู่บ้านนี้ไม่เคยไปอยู่ที่อื่นเลยข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณท่านผู้เฒ่าที่แสดงไมตรีจิตเป็นกันเองกับพวกเราให้เด็กยกหมากพลูบุหรี่มาต้อนรับทั้งยังสั่งให้พวกลูกหลานขึ้นต้นมะพร้าวเก็บมะพร้าวอ่อนมาเฉพาะให้พวกเราดื่มน้ำมะพร้าวที่หวานหอมชื่นใจทั่วทุกคนพวกเราอดที่จะขอบคุณพ่อเฒ่ารุ่งเสียมิได้เราได้สนทนากันถึงเรื่องดินฟ้าอากาศและการทำมาหากินของชาวหมู่บ้านไม่ช้าเราก็รู้สึกเกิดความสนิทสนมกันคล้ายกับคนรู้จักกันมาเป็นแรมปีตอนหนึ่งพ่อเฒ่ารุ่งได้พูดขึ้นว่าการทำมาหากินในเมืองไทยเราเหมือนกันทั้งนั้นแหละคุณในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่พวกเขาทำนาปลูกข้าวนั้นสบายกว่าพวกเราชาวทะเลหาปลาข้าพเจ้าบอกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำต้องพึ่งพาอาศัยทางบกและทางน้ำสำคัญด้วยกันผมว่าพอๆกันทั้งนั้นแหละครับข้าวก็ต้องตกกล้าลงทุนมีควายหว่านไถต้องอาศัยดินฟ้าอากาศถ้าปีไหนฝนตกต้องตามฤดูกาลก็ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าน้ำมากเกินไปข้าวก็ล้มถ้าปีไหนฝนแล้งน้ำก็แห้งชาวนาก็น้ำตาตกแทนน้ำฝนจิตใจไม่ชุ่มชื่นผมว่าหาปลาในน้ำก็ได้เปรียบสบายกว่าเพราะสัตว์น้ำในท้องทะเลมากมายไม่มีขอบเขตพอเฒ่าดูดบุหรี่ใบจากอัดแล้วก็โยนทิ้งกระโถนแล้วก็หัวเราะหึ่ๆพูดว่าผมรู้ว่าคุณยังไม่เคยทำนาและไม่เคยทำทั้งประมงและหาปลารู้แต่ว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำเท่านั้นความจริงชาวประมงหาปลาในท้องทะเลก็ต้องอาศัยดินฟ้าอากาศเหมือนกันถ้าหากวันไหนมีพายุจัดฝนตกหนักลมแรงท้องทะเลปั่นป่วนคลื่นใหญ่ชาวประมงก็ไม่สามารถจะนำเรือออกจากฝั่งได้เรือที่กำลังอยู่ในท้องทะเลเมื่อเกิดพายุใหญ่เข้าฝั่งไม่ทันก็ต้องผจญชะตากรรมอันน่ากลัวที่ไม่ทันจะออกเรือก็ต้องมานั่งกอดเข่าจับเจ้ามองดูท้องทะเลเป็นบ้าลมแรงคลื่นใหญ่คิดเป็นห่วงพวกยังอยู่ในทะเลถ้าใครขืนนำเรือออกไปก็เท่ากับเอาชีวิตไปทิ้งในกลางทะเลเป็นเหยื่อปลาเพราะเรือพวกเราไม่ใหญ่โตแข็งแรงพอที่จะโต้คลื่นลมได้บางครั้งพายุก่อจัดเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันชาวประมงก็ต้องกินข้าวคลุกกะปิคลุกน้ำปลาเคยมีบ่อยๆข้าพเจ้าได้ความรู้จากพ่อเฒ่ารุ่งหลายอย่างเพราะข้าพเจ้าไม่เคยเป็นชาวนาและก็ไม่เคยเป็นทั้งชาวประมงซึ่งทั้งสองอาชีพเป็นหลักสำคัญจำเป็นที่จะเลี้ยงชีวิตพลเมืองของชาติให้มีการได้อยู่ดีกินดีนับว่าชาวประมงเป็นอาชีพเสี่ยงภัยมิใช่น้อย
เมื่อได้สนทนากันถึงเรื่องดินฟ้าอากาศและการทำมาหากินแล้วข้าพเจ้าจึงถามพ่อเฒ่ารุ่งถึงเรื่องประเพณีพื้นเมืองและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือจำพวกนินทาที่เล่าสู่กันมาประจำพื้นบ้านเพื่อประดับความรู้เพราะข้าพเจ้าเคยรู้ตามหมู่บ้านบางแห่งมีเรื่องนิยายลึกลับเกี่ยวกับทางทะเลหรือนิทานโดยเฉพาะแต่ละตำบลไม่ซ้ำแบบใครมีทั้งเรื่องน่ารู้น่าฟังน่าสนใจและมีทั้งเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่เหตุการณ์หรือเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล่าต่อๆกันมาแต่ครั้งปู่ย่าตายายเมื่อได้สนทนากันแล้วข้าพเจ้าก็ได้เรื่องจากพ่อเฒ่ารุ่งได้กรุณาเล่าให้ฟังข้าพเจ้าจำมาเติมแต่งคำพูดไม่ให้ผิดหลักเดิมท่านจะคิดว่าเป็นนิทานหรือนิยายอ่านเล่นหรือจะเป็นเรื่องชีวิตก็สุดจะอยู่ในความรู้สึกของท่านที่จะพิจารณาเอาเองพ่อเฒ่ารุ่งเล่าให้ฟังว่าเมื่อผมเด็กๆพ่อแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนในหมู่บ้านเรามีครอบครัวหนึ่งมีอยู่ด้วยกันสามชีวิตครอบครัวนี้มีพ่อแม่และลูกชายอยู่ร่วมร่มไม้ชายคาเดียวกันแม้จะอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงชายทะเลแต่คนในครอบครัวก็มีจิตใจเป็นกุศลเพราะต่างก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือหากินเป็นชาวประมงเหมือนชาวบ้านทั้งหลายการเลี้ยงชีพของครอบครัวนี้ก็คือฟืนขายบุคคลในครอบครัวนี้พ่อชื่อนายหมาแม่ชื่อนางบางลูกชายชื่อแสนแม้เด็กชายแสนเวลานั้นจะอายุเพียง12ขวบก็ช่วยพ่อแม่ทำงานทุกอย่างเท่าที่เด็กขนาดนี้จะสามารถทำได้นับแต่ตักน้ำผ่าฟืนหุงข้าวซักผ้าตำข้าวนอกจากเป็นคนขยันขันแข็งมีความกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วยังเป็นเด็กที่มีนิสัยเรียบร้อยมีกิริยาวาจาสุภาพซื่อสัตย์จึงเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของสารของชาวบ้านทั่วไปนอกจากจะเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านแล้วแสนยังเป็นที่รักใคร่ของพระสงฆ์และท่านสมภารที่วัดซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขึ้นไปทางดอนเรียกว่าวัดดอนผักเบี้ยเมื่อถึงวันโกนวันพระชาวบ้านเขาหยุดการสร้างบาปพากันไปทำบุญถือศีลที่วัดพ่อแม่ของแสนก็หยุดตัดฟืนเพื่อหาโอกาสไปวัดเพื่อรับศีลฟังเทศฟังธรรมแสนจึงหาโอกาสไปปฏิบัติพระสงฆ์และขอให้ท่านพระครูช่วยสั่งสอนให้ตนได้เล่าเรียนหนังสือท่านพระครูสงสารเอ็นดูเพราะเห็นเป็นเด็กชายแสนรักเรียนเอาใจใส่รักดีจึงสอนให้หัดอ่านหัดเขียนโดยไม่ได้มีความรังเกียจและฝึกฝนวิชาความรู้หนังสือให้เท่าที่แสนจะมีเวลามาเรียนได้เด็กชายแสนปัญญาไวสามารถเขียนได้อย่างรวดเร็วความคิดหลักแหลมเกินเด็กธรรมดารุ่นเดียวกันแสนจึงเป็นที่เอ็นดูรักใคร่ของพระและเนรและท่านสมภารในวัดนั้นทั้งแสนก็เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายกิริยาอ่อนน้อมเคารพต่อผู้ใหญ่พ่อของแสนเล่าให้สมภารฟังว่าเมื่อนางบางตั้งท้องเจ้าแสนอยากกินแต่เกสรดอกไม้และผลไม้ส่วนของสดของคาวเพียงแต่ได้กลิ่นก็เหม็นจนอาเจียนออกมาเมื่อครบกำหนดจะคลอดเจ้าแสนในเช้ามืดวันนั้นมีนกบินผ่านมาวนเวียนรอบๆหลังคาบ้านมากมายนับไม่ถ้วนไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเสียงมันร้องเมื่อฟังดูเหมือนพากันร้องว่าแสนแสนแสนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นนกอะไรพอสว่างจ้าเจ้าแสนคลอดออกมาแล้วไม่รู้ว่าพวกนกหายไปไหนพ่อจึงตั้งชื่อให้มันว่าแสนแสนเมื่อเป็นทารกคลอดออกมานั้นมีลักษณะผิวพรรณผุดพองผิดกับลูกชาวบ้านทั่วไปเสียแต่มีตำหนิ
ที่ข้างกกหูที่ทัดดอกไม้มีรอยขีดเป็นทางคล้ายแผลเป็นมาแต่กำเนิดพ่อของแสนบอกกับท่านสมภารว่าก่อนแสนจะเกิดนั้นแกเป็นชาวประมงหากินในทะเลเป็นลูกจ้างเขาจับโป๊ะบ้างลงเรือเบ็ดไปปักอวนดักจับกุ้งปลาเวลาน้ำลงบ้างถ้าว่างก็ลงทะเลไปสายเคยกุ้งลงเบ็ดจับหอยจับปูหากินกับทะเลตลอดมาแต่พอนางบางตั้งท้องเจ้าแสนแล้วนางบางก็รังเกียจในหมาเมื่อกลับจากทะเลครั้งใดนางบางบ่นว่าเหม็นคาวตัวเจ้าหมาจนปวดหัวเข้าใกล้ก็อาเจียนไม่รู้จะทำอย่างไรทั้งที่อาบน้ำจืดจนไม่มีกลิ่นปลาแล้วนางบางก็ยังได้กลิ่นคาวในหมาสงสารภรรยาตกลงตัดสินใจเลิกออกหากินทางทะเลต่อไปแล้วหันมาเลี้ยงชีพตั้งต้นตัดฟืนขายเลี้ยงชีพครอบครัวตลอดมาพ่อของแสนรำพึงกับท่านสมภารอย่างน้อยใจว่าใครๆเขาก็ว่าเจ้าแสนคนนี้มันเป็นคนมีบุญมาเกิดมันคงทำให้พ่อแม่สบายแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรให้พ่อแม่ร่ำรวยขึ้นมาเหมือนกับเด็กมีบุญทั้งหลายที่เกิดมาโปรดพ่อแม่ท่านสมภารหัวเราะแล้วพูดว่าเจ้าแสนมันไม่ได้โปรดไปในทางโลกแต่มันโปรดทางธรรมเพราะตั้งแต่เจ้าแสนเริ่มเกิดมานั้นมันทำให้พ่อแม่ของมันละบาปผิดศีลไปสู่ทางดีทางชอบนี่ก็มองเห็นแล้วว่ามันดียิ่งกว่ามันมาโปรดให้มั่งมีเงินทองแต่คิดยังไงคิดอยู่ในกิเลสคนลุ่มหลงในทรัพย์สินเงินทองสร้างบาปกรรมไม่สิ้นสุดต่อมาได้มีผู้เฒ่าจะมาจากไหนก็ไม่มีใครรู้ได้จ้างชาวบ้านให้ปลูกบ้านพักอยู่ชายทะเลใหญ่โตแข็งแรงชายผู้สูงอายุนี้ท่าทางกิริยาสง่าชอบถือไม้เท้าเดินเล่นตามชายทะเลเสมอไม่มีใครทราบชื่อเสียงของท่านผู้เฒ่าและเหตุผลกลใดที่ท่านต้องมาปลูกบ้านพักอยู่ริมทะเลที่ห่างไกลจากความเจริญควรจะอยู่เช่นในจังหวัดหรือบางกอกไม่น่าจะอยู่ตำบลหมู่บ้านเล็กๆที่มีแต่ความแห้งแล้งชุกชุมไปด้วยริ้นยุงไม่มีความสะดวกสบายเช่นนี้เลยนอกจากท่านผู้เฒ่ามาอยู่ชายทะเลแล้วยังมีผู้ติดตามมาปฏิบัติอีกผู้หนึ่งเป็นชายท่าทางแข็งแรงเหมือนคนเคยทำงานกลางแจ้งมาแล้วอายุอ่อนกว่าท่านผู้เฒ่ามีร่างกายล่ำสันมีความชำนาญเล่นเรือใบเป็นผู้คอยติดตามรับใช้ผู้พักดีซื่อสัตย์เหมือนเงาตามตัวแสดงว่าเป็นบ่าวเป็นนายกันในท่าทีมิได้แสดงออกให้โจ่งแจ้งชาวบ้านพากันเรียกผู้เฒ่าว่าคุณตาส่วนผู้ติดตามนั้นชาวบ้านให้เรียกว่าพ่อดำเพราะร่างกายกำยำผิวดำหน้าดุส่วนชื่อจริงหรือบ้านช่องอยู่ที่ไหนมาก่อนไม่มีใครรู้หัวนอนปลายตีนคนในหมู่บ้านชายทะเลที่ท่านผู้เฒ่าให้ความสนิทสนมรักใคร่มากที่สุดนั้นก็เห็นจะเป็นเด็กชายแสนเพราะแสนอ่อนน้อมเคารพผู้ใหญ่นานๆนายดำหรือพ่อดำก็จะหายไปกับเรือใบแบบเรือบดที่มีประจำบ้านวันหนึ่งหรือสองวันก็กลับมาระหว่างพ่อดำไม่อยู่แสนก็เสนอตัวไปช่วยทำโน่นทำนี่รับใช้ท่านผู้เฒ่าในบ้านด้วยความเห็นชอบของพ่อแม่ของแสนจึงทำให้ท่านผู้เฒ่าอยากให้แสนอยู่ด้วยใกล้ชิดนึกสงสารเอ็นดูบางครั้งท่านผู้เฒ่าก็ให้เงินเพื่อตอบแทนความดีรักใคร่แต่แสนก็ไม่ยอมรับซ้ำบอกว่าการที่มาช่วยทำงานในระหว่างพ่อดำไม่อยู่นั้นมาทำด้วยความสมัครใจและเต็มใจมีความเคารพคุณตาเหมือนญาติผู้ใหญ่
มิได้หวังสิ่งใดตอบแทนเหมือนเด็กส่วนมากที่มุ่งหวังสินจ้างรางวัลทำให้ท่านผู้เฒ่าอึ้งไปไม่นึกว่าเด็กชายแสนจะมีจิตใจสูงเช่นนี้และบ่นพึมพำอยู่ในใจว่ามันก็เหมือนเก่าหลังจากพ่อดำหายไป2 หรือ 3 วันก็กลับมาพร้อมทั้งของกินและของใช้มากมายท่านผู้เฒ่าก็แบ่งให้แสนนำไปบ้านบ้างแต่แสนเป็นเด็กประหลาดไม่ยอมรับท่านผู้เฒ่าจึงต้องบอกว่านี่ฉันไม่ได้ให้เธอแต่ฉันฝากไปให้พ่อแม่ของเธอที่บ้านแสนจึงต้องจำใจตกลงยอมรับเอาไปให้พ่อแม่ที่บ้านนอกจากแสนก็ยังมีผู้สนิทสนมกับท่านผู้เฒ่านี้คือสมภารที่วัดดอนผักเบี้ยเพราะตามปกติท่านผู้เฒ่าไปฟังเทศน์ฟังธรรมสนทนากับพระที่วัดเสมอโดยมีแสนนำไปทุกวันโกนวันพระถ้าวันธรรมดาปกติแสนก็ทำงานในบ้านพ่อดำก็เป็นผู้ติดตามอย่างใกล้ชิดฉะนั้นท่านผู้เฒ่าหรือคุณตาตามที่คนในหมู่บ้านชอบเรียกจึงได้สนิทสนมกับท่านสมภารตลอดมาเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนหนึ่งได้เกิดพายุใหญ่พัดจัดทะเลเป็นบ้าคลื่นใหญ่ตีซัดเข้าหาฝั่งฝนตกหนักฟ้าคะนองร้องคำรามเสียงดังราวกับแผ่นดินจะถล่มทลายกลางดึกตลอดคืนนั้นชาวบ้านชายทะเลพากันอกสั่นขวัญหายกลัวพายุจะพัดทำลายทุกอย่างความกลัวทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนหลับนอนเพราะบ้านชายทะเลส่วนมากใช้ปลูกด้วยไม้กระบอกไม้ไผ่ไม่แน่นหนาอะไรนักเมื่อถูกพายุพัดบ้านเรือนก็โยกไหวแทบจะถอนเสาเรือนพังทลายฝนก็สาดทุกคนก็ต้องคอยระวังข้าวของจะเปียกลมพัดผ่านกระบอกไม้ไผ่ทำให้เกิดเสียงเหมือนพูดผีปีศาจน่ากลัวพื้นบ้านก็เป็นดินปรับเรียบพูนเป็นโคกสูงเกินระดับน้ำจะท่วมถึงจึงเพียงแต่ป้องกันในบริเวณบ้านให้พ้นจากน้ำท่วมธรรมดาแต่พายุพัดแรงจัดฝนตกหนักเช่นนี้นอกจากน้ำท่วมผิดธรรมดาแล้วยังกลัวลมจะหอบหลังคาบ้านปลิวไปตามพายุส่วนเรือเป็นเครื่องมือหากินก็ต้องผูกหลักให้แน่นหนาแม้จะจอดอยู่ในคลองก็ดีก็ต้องคอยระมัดระวังความกลัวทำให้ชาวบ้านส่วนมากต่างก็สวดมนต์ภาวนาอ้อนวอนก่อให้พายุร้ายผ่านไปและสงบเร็วๆและกว่าพายุสงบลงได้ก็ค่อนรุ่งชาวประมงในหมู่บ้านจึงค่อยหายใจสงบทั่วท้องความจริงชาวบ้านส่วนมากหากินในทางประมงก็จริงแต่มีศีลสัตว์เมื่อถึงวันโกนวันพระก็จะหยุดไม่มีใครยอมออกทะเลเพื่อจับสัตว์น้ำชาวหมู่บ้านนี้ถือกันอย่างเคร่งครัดมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายฉะนั้นมีเหตุใดเกิดขึ้นก็พากันสวดมนต์ขอพรคุ้มครองชาวบ้านก็ไม่มีใครเป็นอันตรายหลังจากพายุได้ผ่านไปรุ่งเช้าชาวบ้านต่างก็โจทย์จันพูดถึงพายุเมื่อคืนนี้อย่างเซ็งแซ่เป็นข่าวใหญ่ที่หมู่บ้านนี้ไม่เคยประสบมาก่อนตามบ้านถูกพายุพัดพาเสียหายมากบ้างน้อยบ้างตามความแข็งแรงของบ้านบางบ้านก็ต้องพากันเที่ยวบุกน้ำตามหาหม้อข้าวหม้อแกงลอยตามน้ำเข้าป่าไปบางบ้านก็เที่ยวตามหาเรือที่ถูกพายุพัดหลุดไปจากหลักบางบ้านก็เที่ยวตามหาเป็ดหาไก่ที่หนีน้ำไปอยู่ที่ดอนบางบ้านก็ต้องซ่อมแซมหลังคาและเสาเรือนบางบ้านพ่อแม่พี่น้องต้องนั่งกอดเข่าเพราะทั้งข้าวสารทั้งหม้อข้าวครัวทั้งแถบหายไปกับพายุไม่มีอะไรเหลือติดบ้านเลยลูกเด็กเล็กแดงต่างก็อดข้าวอดน้ำเพราะคนในหมู่บ้านนี้ไม่ร่ำรวยเพียงแต่พอทำพอกินพอใช้เท่านั้นเป็นที่น่าสงสารสมเพชยิ่งนักคงมีบ้านคุณตาหลังเดียวที่ไม่เสียหายเพราะสร้างแข็งแรงจึงทนพายุ
เรื่องความลำบากแยกแค้นของชาวบ้านนี้รู้ถึงคุณตาคุณตาจึงให้แสนไปเที่ยวสำรวจดูบ้านใครที่ไม่มีอะไรเหลือก็รีบมาบอกแล้วคุณตาก็ให้ขนของที่มีอยู่ในบ้านให้พ่อดำกับแสนนำไปเที่ยวแจกจ่ายให้ทั่วทุกบ้านพอที่จะกินประทังชีวิตไปได้เพียง2วันแล้วก็ให้พ่อดำรีบเอาเรือเดินทางมุ่งหน้าเข้าอ่าวเพียง2วันก็กลับมาแล้วก็มีเรือใหญ่ติดตามมาด้วยเรือใบไม่สามารถจะเทียบเข้าคลองได้จึงจอดอยู่ข้างฝั่งเพราะกลัวติดโคลนเลนเวลาน้ำลงพ่อดำก็ค่อยๆลำเลียงของจากเรือใหญ่แล้วใส่เรือเล็กเข้ามาจอดในคลองเมื่อชาวบ้านเห็นน้ำใจอันดีของคุณตาที่แจกอาหารให้ชาวบ้านป้องกันอดอยากแล้วก็เป่าร้องมาช่วยขนของให้คุณตาไม่ช้าเรือเบ็ดและเรือฉลอมก็ออกไปช่วยขนของเสบียงอาหารเข้าฝั่งเข้าคลองมีข้าวสารมากมายเป็นสิบสิบกระสอบนอกนั้นก็มีพวกเนื้อเค็มพริกแห้งหอมกระเทียมน้ำมันหมูเป็นปิ๊บปิ๊บนอกนั้นก็ยังมีน้ำมันก๊าซผ้าห่มเสื้อกางเกงผ้านุ่งต่างก็พากันช่วยขนมากองไว้ที่หน้าบ้านคุณตาพวกชาวบ้านต่างพากันซุบซิบพูดกันว่าคุณตาจะเอาของมากมายเช่นนี้คงจะมาตั้งร้านขายในหมู่บ้านก็มากเกินพอที่ชาวบ้านชายทะเลจะมีเงินซื้อได้เมื่อขนของขึ้นจากเรือใหญ่หมดแล้วคุณตาก็ได้สั่งให้พ่อดำเปล่าประกาศร้องบอกชาวบ้านให้มาประชุมกันไม่ช้าชาวบ้านก็มาพร้อมกันแล้วถามว่าใครขาดอะไรไม่มีก็จงแบ่งไปไม่ช้าชาวบ้านก็ได้ข้าวของเครื่องใช้นุ่งห่มและอาหารตามแต่บ้านมีคนมากหรือน้อยส่วนแบ่งอย่างยุติธรรมชาวบ้านบางคนเมื่อได้ของใช้ของกินแล้วก็เข้าไปกราบคุณตาแล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะตื้นตันใจเมื่อไม่นึกว่าคุณตาจะมีน้ำใจดีอย่างนี้และบอกว่าชาวบ้านแถบนี้ล้วนแต่ยากจนไม่รู้จะอดทนแทนบุญคุณอย่างไรได้แต่ระลึกถึงบุญคุณคุณตาก็บอกว่าไม่ประสงค์ต้องการสิ่งใดตอบแทนทำไปก็เพราะไม่อยากเห็นชาวบ้านเป็นผู้ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้รับความทุกข์ยากลำบากก็สงสารทนดูไม่ได้ชาวบ้านจึงเคารพบูชาคุณความดีของคุณตาตลอดทั่วทุกคนต่อมามีข่าวที่ทำให้ชาวบ้านเศร้าใจเพราะคุณตาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยยาที่มีประจำบ้านก็รักษาไม่หายหมอกลางบ้านได้พยายามรักษาแต่ก็ไม่ทุเลาชาวบ้านก็มีแต่เศร้าน้ำตานองหน้าชาวบ้านจึงเคารพบูชาคุณความดีของคุณตาตลอดทั่วทุกคนต่อมามีข่าวที่ทำให้ชาวบ้านเศร้าใจเพราะคุณตาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยยาที่มีประจำบ้านก็รักษาไม่หายหมอกลางบ้านได้พยายามรักษาแต่ก็ไม่ทุเลาชาวบ้านก็มีแต่เศร้าน้ำตานองหน้าผู้เฒ่าที่ชาวบ้านไม่รู้จักชื่อเสียงได้ชนะจิตใจชาวบ้านทุกครัวเรือนด้วยคุณความดีที่ได้สร้างบุญคุณไว้แก่ชาวบ้านชายทะเลเมื่อทราบข่าวว่าคุณตาป่วยต่างคนต่างก็นึกกลัวท่านผู้เฒ่าอายุมากแล้วจะเป็นอันตรายแม้ท่านสมภารวัดดอนผักเบี้ยเมื่อทราบข่าวก็ได้มาเยี่ยมแต่แล้วพอดำจะต้องเอาเรือออกเดินทางทันทีเพราะอาการผู้ป่วยของคุณตาครั้งนี้เป็นที่น่าวิตกระหว่างที่พ่อดำไม่อยู่แสนรับหน้าที่เอาใจใส่ดูแลพยาบาลมิได้ทอดทิ้งแม้จะอดหลับอดนอนในหมานางบางก็เห็นบุตรของตนเอาใจใส่ดูแลพยาบาลท่านผู้เฒ่าเช่นนั้นก็สงสารจะขอช่วยผัดเปลี่ยนพยาบาลแทนแต่ก็แสนไม่ยอมท่านผู้เฒ่าเห็นเช่นนี้ก็มีจิตใจสงสารแสนเด็กประหลาดเอาใจใส่ดูแลมิได้เห็นว่าเหน็ดเหนื่อยซ้ำยังไม่หวังสิ่งตอบแทนคิดแล้วก็ถอนใจ
วันนั้นท่านสมภารวัดดอนผักเบี้ยได้มาเยี่ยมไข้พร้อมทั้งชาวบ้านอีกหลายคนคอยมาถามข่าวการป่วยด้วยความเป็นห่วงท่านผู้เฒ่าหรือคุณตายังมีสติแม้ร่างกายจะทรุดโทรมลงเพราะการป่วยไข้ท่านจึงเรียกแสนให้มาหาใกล้ๆและพูดขึ้นต่อหน้าท่านสมภารและชาวบ้านทั้งหลายพอได้ยินทั่วกันทุกคนว่าเจ้าแสนเจ้าได้ช่วยปฏิบัติช่วยเหลือทุกอย่างจะหาเด็กรุ่นเจ้ารู้สึกเช่นนี้เห็นจะหาได้ยากตารักเจ้ามากรักฝังอยู่ในจิตใจรักเจ้าเหมือนเจ้าเป็นลูกของตาขอให้ตาได้กอดเจ้าเรียกเจ้าว่าลูกให้ชื่นใจเพียงครั้งเดียวก็จะทำให้หลับตาเป็นสุขใจสบายพูดแล้วคุณตาผู้เฒ่าก็ขยับกายลุกขึ้นนั่งพวกชาวบ้านที่มาเยี่ยมไข้ต่างก็มองดูหน้ากันที่ได้ยินผู้เฒ่าพูดเช่นนั้นต่างก็พากันนึกว่าท่านผู้เฒ่าคงจะพูดเพ้อไปด้วยพิษไข้สูงในหมานางบางนั่งอยู่ในที่นั้นด้วยก็พยักหน้าให้บุตรชายเอาใจให้ทำตามความประสงค์ท่านผู้เฒ่าซึ่งกำลังป่วยและเมื่อได้ยินผู้เฒ่าร้องเรียกว่าลูกรักของพ่อแสนรู้ความหมายก็คลานเข้าไปใกล้กราบที่ตัวผู้เฒ่าและพูดว่าครับลูกรักคุณพ่อมากเมื่อท่านผู้เฒ่าเห็นแสนมาก้มกราบตรงหน้าเรียกท่านว่าพ่อเช่นนั้นก็ดีใจจนน้ำตาไหลดึงร่างแสนเข้าไปกอดด้วยความรักใคร่อย่างสุดซึ้งพลางพูดว่าเท่านี้ก็ทำให้พ่อสบายใจแล้วต่อไปนี้พ่อก็ขอมอบไม้เท้าของย่านี้ให้แก่เจ้าไว้เป็นที่ระลึกเมื่อพ่อจากเจ้าไปแล้วเจ้าจะเอาไม้เท้าอันนี้ไปให้ใครหรือขายให้ใครไม่ได้เจ้าจะต้องรักษาไว้ให้ดีถึงเวลาคับขันไม้เท้านี้จะช่วยเจ้าได้จำเอาไว้แสนนึกในใจว่าไม้เท้าสำหรับยันกายของท่านผู้เฒ่านี้ไม่มีค่าอะไรเรารับไว้ดูต่างหน้าท่านก็ดีคิดแล้วก็กราบพรางพูดว่าผมจะรักษาไม้เท้าตามที่คุณพ่อสั่งไว้ทุกประการท่านผู้เฒ่ายิ้มด้วยความสุขใจแล้วก็หยิบไม้เท้าข้างตัวมามอบให้แสนแสนยื่นมือทั้งสองออกไปรับเหมือนเป็นของศักดิ์สิทธิ์และก้มลงกราบพรางพูดว่าขอคุณพ่อจงหายจากโรคภัยไข้เจ็บเร็วๆจะได้เป็นที่พึ่งของคนในหมู่บ้านพวกเราจะได้เบาใจผู้เฒ่าเอามือลูบหัวแสนด้วยความรักเอ็นดูสงสารและน้ำตาไหลแล้วพูดว่าลูกเอ้ยโรคภัยไข้เจ็บนั่นเป็นของธรรมดาเหมือนกันทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและตายไม่มีใครหนีพ้นแต่พ่อก็สบายใจที่ลูกก็รักพ่อหลังจากนั้นอาการของคุณตาก็ไม่ดีขึ้นต่อมาอีก2 วันก็มีเรือกลไฟรูปร่างสวยงามแล่นมาทอดสมอห่างฝั่งอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านห่างออกไปเป็นทะเลน้ำเขียวใสลึกไม่ติดพื้นแล้วก็มีเรือเล็กปล่อยจากเรือกลไฟลำนั้นมีคนกันเชียงเข้าฝั่ง2 คนและคนนั่งมา2 คนเมื่อเข้ามาใกล้จึงมองเห็นชัดจำได้ว่าเป็นพ่อดำนั่งมากลางลำเรือชาวบ้านต่างพากันมายืนมุงริมคลองมองดูเรือแล่นเข้าคลองเมื่อเรือเข้าเทียบสะพานในคลองพ่อดำก็พาคนนั่งมาด้วยกระโดดขึ้นฝั่งถือหีบกระเป๋าติดตามขึ้นมาตรงเข้าไปในบ้านของคุณตาอย่างรีบร้อนชาวบ้านต่างก็โจทย์ขานกันว่านี่พ่อดำคงไปรับหมอมาจากบางกอกมารักษาคุณตาเป็นแน่แต่แล้วไม่นานก็ได้ข่าวว่าคุณตาจะเดินทางไปพร้อมกับเรือกลไฟลำนั้นจะไปรักษาตัวที่บางกอกจึงเป็นข่าวทำให้ตื่นเต้นสำหรับชาวบ้านว่าหมอสั่งให้นำคุณตาไปคนที่เศร้ามากที่สุดก็คือแสนเพราะเคยอยู่ใกล้ชิดกับคุณตาและได้รู้เห็นได้ยินได้ฟังทำให้แสนเคารพนับถือรักคุณตายิ่งขึ้น
พราะตั้งแต่เกิดมามันไม่เคยได้ยินว่าใครใจดีพูดจาอ่อนหวานสุภาพเรียบร้อยเช่นคุณตานี้เลยท่านเคยเรียกแสนว่าลูกรักของพ่อเวลานั้นแสนรู้สึกมีความชุ่มชื่นอิ่มเอิบใจยังบอกไม่ถูกทั้งแสนก็ยังบอกท่านว่าลูกรักคุณพ่อมากแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่แสนก็รู้สึกมีความสุขซาบซึ้งใจแม้ชาวบ้านพากันคิดว่าคุณตาพูดเพ้อเพราะความร้อนในตัวพิษไข้สูงพูดโดยไม่รู้ตัวแต่แสนก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นคุณตาต้องมีสติทุกอย่างรู้สึกเช่นเดียวกับแสนที่เห็นและมีท่านสมภารวัดดอนผักเบี้ยองค์เดียวแต่แสนก็ชอบเรียกคุณตาว่าคุณพ่อเพราะทำให้มีชีวิตสดชื่นแสนนึกว่าคราวนี้เอาคุณตาหรือคุณพ่อไปแล้วเมื่อไรจะได้กลับบ้านชายทะเลอีกแสนยืนก้มหน้าคิดแล้วน้ำตาไหลยืนนิ่งไม่กล้ามองปล่อยให้คนมาจากเรือกลไฟเขาจัดการพยุงและช้อนตัวอุ้มคุณตาค่อยๆออกจากบ้านจะไปลงเรือบดที่จอดอยู่ที่ท่าสะพานไม้ไผ่ในคลองชาวบ้านพากันยืนหน้าเศร้าคอยส่งคุณตาลงเรือทุกคนคิดว่าเขาคงพาคุณตาไปรักษาที่บางกอกเมื่อหายแล้วคงจะกลับมาอยู่บ้านชายทะเลต่อไปเมื่อมีชายสองคนพร้อมด้วยชาวบ้านได้ช่วยกันช้อนตัวคุณตาค่อยๆอุ้มลงไปในเรือแล้วก็มีหมอและพ่อดำสองคนช่วยกันขนสิ่งของที่จำเป็นออกมาจากบ้านใส่เรือส่วนบ้านนั้นคุณตาได้มอบให้นายหมานางบางผู้เป็นพ่อแม่ของแสนมีกรรมสิทธิ์ทุกอย่างและอนุญาตให้ใช้ของที่มีอยู่ในบ้านไม่ว่าเสบียงอาหารหรือเครื่องใช้คุณตามอบให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ของแสนจะจัดการตามแต่จะเห็นสมควรวันนั้นเห็นจะเป็นวันเศร้าที่สุดของชาวบ้านทั่วไปเพราะต่างมีความรักความอาลัยคุณตาทุกคนทั่วหน้ากันเมื่ออุ้มคุณตาลงนั่งพิงหมอนในเรือเขากันเชียงเรือออกจากคลองคุณตาพยายามรวบรวมกำลังยกมือขึ้นโบกลาหญิงชายที่ยืนส่งสองฝั่งคลองด้วยท่าทางอ่อนเพลียไม่สามารถจะพูดอะไรนอกจากน้ำตาไหลชาวบ้านต่างก็ซับน้ำตาด้วยกันทั้งหญิงชายแสนยืนนิ่งพูดอะไรไม่ออกนึกในใจว่านับแต่นี้เมื่อไรจะได้พบได้เห็นท่านอีกนึกแล้วแสนก็ร้องไห้ออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวชาวบ้านหลายคนก็ยืนร้องไห้ปล่อยโฮอยู่ริมฝั่งเมื่อเห็นเรือค่อยๆแล่นออกทะเลไปขึ้นเรือกลไฟมีหลายคนได้นำเรือออกไปส่งถึงเรือกลไฟหลังจากคุณตาได้เดินทางไปจากบ้านชายทะเลแล้ววันเดือนก็ผ่านไปเป็นปีแต่ก็ไม่มีข่าวคุณตาจะได้เดินทางกลับมาหาพวกเราชาวบ้านชายทะเลอีกชาวบ้านก็ได้แต่คอยด้วยความอาลัยนึกบ่นกันทุกบ้านทุกเรือนถึงความดีของคุณตาที่ได้ฝังใจอย่างไม่รู้ลืมเมื่อวันเวลาผ่านไปจนแสนเติบโตอายุครบพอจะบวชเป็นพระภิกษุก็ยังไม่ได้ทราบข่าวจากคุณตาเลยแสนยังนึกถึงคุณตาอยู่เสมอเพราะคุณตาเคยพูดไว้ว่าเจ้าแสนเมื่อเจ้าจะบวชพระถ้าตายังมีชีวิตอยู่ตาก็จะบวชให้เจ้าบัดนี้เด็กชายแสนหรือที่เติบใหญ่เป็นนายแสนอยากจะบวชเรียนเข้าศึกษาในพระพุทธศาสนาด้วยจิตใจศรัทธาแต่ต้องเก็บความรู้สึกเพราะต้องรอคอยคุณตาซึ่งแสนรับปากไว้ว่าอยากจะให้คุณตาบวชให้
แม้คนอื่นในหมู่บ้านอยากจะช่วยกันบวชให้แสนเป็นองค์พระเพราะเป็นคนดีแสนก็ยังไม่ยอมบวชเพราะคุณตาผู้เฒ่าก็รู้แล้วว่าปีไหนแสนจะครบบวชวันหนึ่งแสนล้มป่วยลงอาการทรงกับทรุดอย่างน่ากลัวหมอกลางบ้านก็ไม่สามารถรักษาให้ทุเลาลงได้ในหมากับนางบางก็เป็นทุกข์เป็นร้อนที่ลูกชายคนเดียวเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงป่วยหนักจะรักษาตามบุญตามกรรมก็กลัวจะเป็นอันตรายครั้นจะนำตัวไปรักษาที่บางกอกซึ่งมีหมอดีๆตัวเองก็ไม่มีเงินทองฟืนที่ตัดไว้มากก็ยังไม่มีคนมารับซื้อฟืนนำไปส่งขายตามปกติธรรมดาเรือชาวมอญขายฟืนจะมารับฟืนไปขายทุกเดือนแต่ก็หายไปลูกก็ป่วยเงินทองก็ไม่มีแล้วก็หวนไปนึกถึงคุณตาท่านเป็นคนใจบุญมีความเมตตากรุณาทั้งท่านก็มีความรักใคร่แสนอย่างลึกซึ้งหากท่านยังอยู่ในหมู่บ้านเราก็จะไม่มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะท่านเปรียบเหมือนร่มโพร่มไทรคอยช่วยดูแลทุกสุขของชาวบ้านบัดนี้ท่านจากไปนานแล้วไม่ทราบว่าท่านยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วไม่ได้ข่าวเลยสองผัวเมียนั่งปรับทุกข์และคิดถึงผู้เฒ่าที่ชาวบ้านเรียกว่าคุณตาแล้วก็คิดว่าเจ้าประคุณเมื่อไหร่จะมีคนอย่างคุณตามาอยู่หมู่บ้านเราอีกสักคนนะคิดแล้วระลึกถึงบุญคุณยิ่งนึกถึงความดีของท่านก็ยิ่งแสนจะอะไรแต่แล้วนางบางผู้เป็นภรรยาในหมาก็นึกบอกว่าคุณตาเวลาท่านป่วยนั้นได้ให้ไม้เท้าแสนไว้ห้ามไม่ให้ขายแม้จะยากจนเข็นใจก็ให้รักษาเอาไว้ถึงที่คับขันก็จะสามารถช่วยได้จึงบอกกับนายหมาผู้สามีว่านี่พ่อไอ้แสนข่าวว่าไม้เท้าคุณตานั้นต้องศักดิ์สิทธิ์แน่คุณตาสั่งนักสั่งหนาทีเดียวว่าถ้าถึงเวลาคับขันไม้เท้าอันนี้จะช่วยได้ข้าคิดว่าเอาไม้เท้าอันนี้ล้างให้สะอาดและตั้งไว้ในที่สูงจุดธูปเทียนนำน้ำมนต์ที่ให้แสนลูกเรามันกินบางทีเป็นบุญเป็นกุศลทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายก็ได้นาเข้าว่าในหมาผู้เป็นสามีได้ฟังเช่นนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงค่อยๆหยิบไม้เท้าที่อยู่ข้างตัวแสนนั้นมาขัดถูให้สะอาดแล้วตั้งที่บูชาเอาไม้เท้าตั้งไว้บนขันน้ำพานรองซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่มีค่าในบ้านและในหมาก็อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแล้วก็เข้าไปจุดธูปเทียนนั่งกราบไม้เท้าอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็อธิษฐานว่าข้าแต่คุณตาผู้ที่ได้มอบไม้เท้าให้ไอ้แสนลูกข้าสั่งไว้ว่าเมื่อถึงที่คับขันไม้เท้าอันนี้สามารถจะช่วยให้พ้นความทุกข์ยากลำบากได้บัดนี้ไอ้แสนลูกข้ามันป่วยจนไม่สามารถที่ข้าจะเอาเงินทองมารักษาพยาบาลให้หายได้เพราะความยากจนเวลานี้ข้าเข้าที่คับขันแล้วขอให้ไม้เท้าของคุณตาจงประสิทธิ์ประสาทน้ำในขันนี้ให้เป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์สามารถเมื่อกินแล้วขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเถิดพูดอธิษฐานพรางก็หยิบไม้เท้าจุ่มลงไปในขันแล้วเอาเทียนที่จุดไว้หยดตามลงไปในน้ำความรู้สึกของตัวเองเชื่อว่าเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์รักษาเจ็บป่วยให้หายได้เสร็จแล้วก็เอาจอกเล็กๆตักน้ำในขันใหญ่มาพยุงช้อนหัวแสนให้หัวตั้งขึ้นกรอกน้ำมนต์ทางปากให้ดื่มเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้นอนอย่างเดิมคอยเฝ้าดูอาการว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นแต่ก็ยังตัวร้อนเป็นไฟสองสามีภรรยาท้อใจสงสารลูกข้าวปลาอาหารกินไม่ลงเห็นทีจะสิ้นชื่อเสียแล้วลูกเอ๋ยไม้เท้าคุณตาไม่เห็นจะช่วยอะไรเจ้าได้เลยนายหมาโกรธขึ้นมาพูดว่ามันน่าหักใส่ไฟซะจริงๆเ
ถึงเวลาเข้าที่คับขันจริงๆไม่เห็นจะช่วยอะไรได้ตามที่คุณตาได้พูดไว้มันไม้เท้าธรรมดานี่เองไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยแสนนอนฟังได้ยินพ่อพูดด้วยความโกรธเช่นนั้นก็ตกใจแม้ตัวจะไม่มีแรงไม่มีกำลังก็พยายามร้องบอกมาว่าอย่าพ่อข้ารับปากคุณตาไว้แล้วว่าจะรักษาไว้ในหมาเมื่อได้ยินลูกห้ามเช่นนั้นก็นึกได้ต่างก็นั่งกอดเข่ามองดูลูกชายคิดว่าตั้งแต่เช้าจนบัดนี้ก็กำลังจะเข้าใต้เข้าไฟแล้วข้าวยังไม่ตกถึงท้องเจ้าลูกชายเลยนั่งมองดูตากันเมื่อนึกถึงพวกมอญที่เคยมารับปืนไปขายในเรือมียารักษาโรคทั้งของกินของใช้ทั้งขายและเอามาแลกเปลี่ยนกับปิน้ำปลากุ้งแห้งปลาเค็มเคยมาก็หายไปเรือแจ็คแฮงเคยมาค้าขายกับหมู่บ้านก็ยังไม่มาเสียงนกทะเลมันร้องตามชายเลนน้ำกำลังจะลงมันคงวิ่งเที่ยวจิกกินปลากินทำให้สองผัวเมียกลุ้มอกกลุ้มใจทันใดนั้นในหมาก็มองเห็นตัวดำยาวๆแสงสว่างจากไฟเทียนที่ทำน้ำมนต์เห็นมันกำลังเลื้อยลงมาที่แสนลูกชายกำลังนอนยิ่งเพ่งมองให้ชัดก็เห็นเป็นงูตัวดำๆอีกศอกเดียวก็จะเลื้อยถึงตัวแสนความตกใจกลัวลูกที่กำลังนอนป่วยจะถูกงูฉกกัดเที่ยวมองหาไม้ที่ใกล้มือเพื่อตีงูก็เหลือไปเห็นไม้เท้าของคุณตายังพาดไว้ที่ปากขันมือเร็วเท่าความคิดรีบฉวยไม้เท้าฟาดกระหน่ำลงไปที่ตัวงูกำลังเลื้อยคานเข้ามาตีอย่างเต็มแรงหวดอย่างไม่นับครั้งจนไม้เท้าหักออกเป็นสองท่อนเพราะกำลังแรงของในหมาเจ้างูนั้นนอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกในหมาเหนื่อยหอบเพราะตื่นเต้นตกใจนางบางเข้าไปเขี่ยดูว่ามันงูอะไรและมันมาได้อย่างไรพอยกเทียนขึ้นส่องก็หัวเราะออกมาว่าโธ่พ่อไอ้หนูตาแกฝาดไปเสียแล้วนั่นมันภาคคีริ้วนี่นาตาหูฝาดเห็นเป็นงูไปได้ในหมาหัวเราะไม่ออกพลางพูดว่าข้าเห็นแกตาว่ามันเป็นงูจริงๆตาไม่ฝาดข้าสาบานได้แต่ไงมันมากลายเป็นภาคคีริ้วไปได้ข้าก็ไม่รู้แต่แล้วนางบางก็ร้องขึ้นว่านั่นอะไรเกลื่อนไปหมดมันส่องแสงแวววาวเหมือนเศษแก้วพลางนางก็วิ่งไปหยิบเอามาดูเมื่อส่องกับแสงไฟแล้วมันแวววับนางบางดีใจร้องออกมาว่าโอ้โหพ่อไอ้แสนนี่มันเพชรข้าว่าเพชรแท้ๆอย่างดีด้วยนะมาดูสิข้าเคยเห็นผู้ดีบางกอกเขาทำแหวนใส่กันราคามันแพงนี่นะข้าว่าคราวนี้เราไม่จนแล้วในหมาผู้เป็นสามีเกิดตื่นเต้นขึ้นมาอีกรีบแย่งจากมือนางบางมาส่องไปดูเห็นแล้วก็ตาลุกวาวด้วยความดีใจพลางบอกว่าไหนเราไปหาดูอีกสิมันต้องมีหลายเม็ดแน่ดูมันสิเกลื่อนบ้านสองสามีภรรยาทั้งก้มทั้งคลานพากันค้นหาก็ได้เพชรรวมทั้งหมดจำนวน10เม็ดพอดีสองสามีภรรยาต่างพากันตื่นเต้นดีใจพลางเขย่าลูกชายซึ่งกำลังหลับๆตื่นๆด้วยพิษไข้พ่อแม่ดีใจลืมว่าลูกชายกำลังป่วยพลางพูดว่าไอ้แสนลูกรักของพ่อคราวนี้เราคงรวยกันใหญ่แล้วคงพ้นทุกความจนกันเสียทีนางบางได้ไปหยิบเอาไม้เท้าที่หักมาพิจารณาดูก็เห็นข้างในไม้เท้านั้นเป็นโพรงแล้วก็ยังเห็นว่าข้างในมีเพชรคับแน่นอัดค้างอยู่ในไม้เท้าอีก2เม็ดใหญ่กว่าเม็ดอื่นๆพลางร้องออกมาว่าเอ้าพี่หมานี่ยังมีอีก2เม็ดใหญ่กว่าเม็ดอื่นแต่แคะไม่ออกตกลงสองสามีภรรยาได้เพชรมีค่าจากไม้เท้าคุณตารวม12เม็ดทุกเม็ดห่อสำลีและกระดาษอย่างเรียบร้อยเมื่อไม้เท้าหัก
ก็กระเด็นออกเป็นคนละทางซึ่งทำให้ตื่นเต้นแล้วสองสามีภรรยาก็ปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรกันดีกับเพชรเหล่านี้นางบางบอกว่าให้เจ๊กเฮงนำไปให้เจ๊กช่างทองหรือพวกร้านขายทองเขาตีราคาดูเลือกเอาเม็ดเล็กที่สุดเราก็คงจะรู้ราคามันดีแล้วเราค่อยเอาไปขายภายหลังรุ่งขึ้นเรือเจ๊กเฮงก็แวะมาที่หมู่บ้านชายทะเลเอาของออกมาเร่ขายแลกกับพวกกุ้งแห้งปลาเค็มกะปิแล้วแต่ใครจะแลกซื้อขายก็ได้ตามแต่จะตกลงทั้งเจ๊กเฮงกับพวกลูกน้องได้มาค้าขายแลกเปลี่ยนเป็นประจำแก่เท่าแก่รู้จักคนทั้งหมู่บ้านตำบลใครจะต้องการอะไรเจ๊กเฮงหามาให้เป็นผู้รับใช้อย่างซื่อตรงเป็นที่ไว้วางใจของชาวบ้านทั่วไปเมื่อเรือเจ๊กเฮงเข้าครองก็รู้จักกันทั้งหมู่บ้านเพราะแกจะเป่าเขาควายแบบเรือหาปลาในท้องทะเลหากแต่เจ๊กเฮงเป่าในหมู่บ้านนั้นเสียงผิดกว่าเรือหาปลาที่เป่ากันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าแกได้มาถึงหมู่บ้านแล้วใครจะซื้อของแลกเปลี่ยนอะไรก็เชิญมีเครื่องกินเครื่องใช้ทุกอย่างมีทั้งผลไม้และผักต่างมีพวกเด็กๆวิ่งมาล้อมเรือเจ๊กเฮงแล้วก็ร้องก็ซื้อขนมลูกกวาดเครื่องจันอับขายดีเพราะเก็บไว้กินได้นานนอกนั้นยังมีของเล่นสำหรับเด็กพวกตุ๊กตาต่างๆคล้ายแกยกร้านเข้ามาไว้ในหมู่บ้านก็เป็นที่สนุกสนานของพวกเด็กๆและเดือนหนึ่งเจ๊กเฮงจะผ่านมาหลายครั้งยิ่งหน้ากุ้งหน้าปลาเจ๊กเฮงก็จะเพิ่มสินค้าแปลกมากขึ้นบางครั้งยายซิมเมียเจ๊กเฮงก็มาด้วยช่วยผัวขายของนอกนั้นก็ยังมีลูกจ้างแจวเรือนางบางแม่ของแสนเรียกเจ๊กเฮงให้เข้าไปในบ้านเจ๊กเฮงเมื่อเห็นแสนนอนเป็นไข้อยู่ก็สงสารแต่อาการแสนดีขึ้นอีกอย่างประหลาดนับแต่วันที่ได้เพชรจากไม้เท้าก็ค่อยกินข้าวกินปลาได้เมื่อในหมานางบางเอาเพชรเม็ดเล็กที่สุดในจำนวนที่มีอยู่ให้เจ๊กเฮงดูแล้วบอกว่าเจ๊กเฮงลองตีราคาดูทีมันจะได้สักเท่าใดเจ๊กเฮงหยิบมาส่องดูด้วยความตื่นเต้นพลางพูดว่าอ้วดูไม่เป็นหรอกรู้แต่ว่ามันเป็นเพชรน้ำดีส่วนราคานั้นจะต้องเอาไปให้ร้านขายทองที่อำเภออ้วอยู่ให้เขาตีราคาและจะมาบอกทีหลังถ้าเชื่อใจอ้วตกลงสองสามีภรรยามอบเพชรเม็ดนั้นให้เจ๊กเฮงนำไปตีราคาต่อมาไม่นานเจ๊กเฮงก็กลับมาในหมู่บ้านชายทะเลอีกคราวนี้มาแอบกระซิบสองสามีภรรยาว่าเพชรเม็ดนั้นร้านขายทองเขาให้ราคาสองช่างถ้าขายอ้วจะมอบเงินให้เลยถ้ายังไม่ขายก็ไม่เป็นไรสองผัวเมียดูตากันโอ้โหเม็ดเดียวขายได้เงินตั้งสองช่างมีเงินใช้ไปอีกนานเมื่อหารือกันก็ตกลงว่าบอกกับเจ๊กเฮงว่าอ้วตกลงขายเจ๊กเฮงดีใจจัดแจงลงไปในเรือหิ้วถุงเงินมาสองถุงแล้วมอบให้นายหมาแล้วกลับไปจัดผลไม้ที่มีไว้ขายในเรือนำมามอบให้แสนใครๆก็ยกย่องเจ๊กเฮงใจมันดียังอุตส่าห์เอาผลไม้มาฝากคนเจ็บและการป่วยของแสนก็ค่อยๆดีขึ้นและหายเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อแสนหายไข้เป็นปกติแล้วก็นึกว่าได้เพชรของคุณตาก็เท่ากับคุณตาบวชให้แล้วอยากเข้าไปบางกอกเพื่อสืบหาคุณตาพบจะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อหาสถานที่ได้มีโอกาสเล่าเรียนศึกษาพระธรรมและพระวินัยปฏิบัติสมณกิจด้วยจิตศรัทธามอบกายถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาด้วยใจรักในทางธรรมเมื่อได้พยายามสืบหาคุณตาแต่ไม่พบจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุแสนและตั้งอกตั้งใจศึกษาไม่ช้าสามารถเรียนรู้ในภาษาบาลี
และเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษามคตและสันสกฤตและสามารถเข้าแปลปริยัติธรรมสนามหลวงได้เป็นปริยนนับแต่ประโยคต้นมาตลอดจนประโยคชั้นสูงจนได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะต่อมาได้กลับมาทำการปฏิสังขรณ์พระอารามและพระอุโบสถสร้างศาลาขึ้นที่วัดดอนผักเบี้ยตำบลหนองกระสาจนเป็นวัดเจริญรุ่งเรืองวัดหนึ่งต่อมาท่านก็ได้รับสมณศักดิ์สูงเป็นที่เคารพสักการะบูชาเป็นที่ชื่นชมของชาวบ้านชายทะเลและพุทธมามกะทั้งหลายเพราะท่านสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อันสมควรยกย่องสรรเสริญเพราะท่านได้ละความโลภรักโกรธหลงด้วยการปฏิบัติจิตของท่านเที่ยงธรรมสมเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอย้อนหลังจากในหมานางบางครั้งเมื่อได้จัดการอุปสมบทในแสนบุตรชายให้เป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจำพรรษาอยู่ที่วัดในจังหวัดพระนครแล้วในหมานางบางสองสามีภรรยายังไม่หมดความพยายามก็เที่ยวติดตามสืบหาคุณตาที่บางกอกจนอ่อนใจก็ไม่พบการเที่ยวสืบหาบุคคลที่ไม่รู้จักชื่อและที่อยู่ในจังหวัดพระนครอันกว้างใหญ่นั้นก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรที่สุดสองสามีภรรยาก็ผิดหวังและกลับมาอยู่ที่บ้านชายทะเลตามเดิมความจริงเหตุการณ์ก็ควรสิ้นสุดเพียงนี้แต่เรื่องปัญหาลึกลับประหลาดยังไม่คลี่คลายต่อจากนั้นมาเป็นวันพระพวกชาวบ้านชายทะเลพร้อมทั้งในหมานางบางก็ไปรวมอยู่ที่กุฏิท่านสมภารวัดดอนผักเบี้ยสนทนาธรรมดื่มน้ำร้อนน้ำชาตอนหนึ่งท่านสมภารพูดขึ้นคล้ายกับจะประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ได้ทราบสิ่งลึกลับที่ชาวบ้านอยากทราบมานานแล้วและถึงเวลาที่ท่านจะบอกให้ท่านจึงเริ่มเอ่ยขึ้นว่าอาตมาก็ชราภาพมากแล้วแต่ก็ได้เก็บความลึกลับไว้ตลอดมาวันนี้ก็ถึงเวลาที่อาตมาจะเปิดเผยเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเพราะบัดนี้โยมหมากับโยมบางก็ได้อุปสมบทให้บุตรชายเป็นองค์พระสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถึงเวลาที่อาตมาจะแจ้งข้อสงสัยต่างๆที่อาตมาได้รับปากจากคุณโยมตาว่าจะแจ้งข้อสงสัยให้แจ่มแจ้งอาจเป็นประโยชน์ของสาธุชนทั่วไปว่าเหตุใดโยมคุณตาที่พวกญาติโยมรู้จักรักใคร่เคารพนับถือความดีของท่านนั้นจู่ๆจึงได้มาปลูกบ้านพักทรมานร่างกายที่ชราอยู่ชายทะเลหาความสะดวกสบายไม่ได้การคมนาคมก็ต้องใช้ทางน้ำเหตุเหล่านี้ได้รู้จากปากคำของคุณโยมตาเล่าให้ฟังว่าการที่ท่านมาอยู่บ้านชายทะเลนั้นมีเหตุผลน้อยคนที่จะนึกเดาถูกหรือไม่มีใครสามารถเดาได้ถึงต้นเหตุก็คือเมื่อหนุ่มๆคุณตามีพี่น้องท้องเดียวกันสามคนคุณตาเป็นพี่ใหญ่คนรองเป็นน้องสาวคนสุดท้องเป็นชายต้นตระกูลคุณตาเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในกรุงสยามมีชื่อเสียงในทางดีคุณตาก็เขารับราชการเป็นขุนนางตามต้นตระกูลแต่คุณตาเป็นคนพาลาวพากอมีความโลภคิดทุจริตไม่ชอบมีความมัวหมองถือว่าเป็นเรื่องอับอายขายหน้าแก่วงตระกูลมากจึงเป็นหมาหัวเน่าในหมู่ขุนนางด้วยกันจำต้องออกจากราชการครั้งเมื่อบิดามารดาได้ถึงแก่กรรมลงแล้วทรัพย์สินมรดกตกทอดอยู่กับคุณตาเป็นบุตรคนโตก็ดูแลพวกน้องๆ นอกจากน้องๆก็ยังมีมารดาเลี้ยงอีกผู้หนึ่งอยู่ในบริเวณบ้านมารดาเลี้ยงเป็นคนดีพี่น้องต่างเคารพนับถือมากต่อมาคุณตาก็มีภรรยาและเกิดบุตรชายคนหนึ่งคือสันติแต่เมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วภรรยาก็ตาย
เวลานั้นคุณตาก็เป็นคนเห็นแก่ตัวตั้งใจจะรวบรวมทรัพย์สมบัติไว้แต่ผู้เดียวตามวิสัยโลกและนำทรัพย์สินที่มีอยู่ไปให้คนกู้รับจำนองออกดอกออกผลและใช้เล่ห์เหลี่ยมช่อโกงชาวบ้านชาวเมืองที่โง่เขลาที่มาติดต่อจำนองทั่วไปจนร่ำรวยมากยิ่งขึ้นผิดกับบุตรชายเป็นคนใจบุญมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจคนยากจนมาตั้งแต่เด็กๆชอบขอเงินย่าและมีเงินเท่าใดก็ชอบซื้อนกซื้อปลานำไปปล่อยมากมายแต่ก็ไม่ยอมขอเงินพ่อเห็นจะเป็นเพราะพ่อไม่ชอบทำบุญทำทานเมื่อเด็กชายสันติอายุได้12ขวบพอจะรู้ว่าพ่อของตัวมีจิตใจทุจริตไม่ซื่อต่อพวกอาและคนที่มาติดต่อทั่วไปก็เกิดละอายใจขึ้นมาอยากจะบวชเป็นเนนเข้าหาธรรมจึงเข้าไปหาย่าซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพ่อขอให้จัดการบวชให้เป็นเนนย่าจึงทายถามว่าการจะบวชเนนไปบอกพ่อแล้วหรือทำไมไม่บอกพ่อเล่าถ้าบอกพ่อไม่บวชให้ย่าจะได้บวชให้เองควรจะบอกพ่อก่อนเด็กชายสันติได้ฟังย่าพูดเช่นนั้นก็บอกกับย่าว่าผมอยากให้ย่าบวชให้ก็เพราะย่าเป็นผู้มีศีลธรรมจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ผิดกับคุณพ่อซึ่งจิตใจไม่บริสุทธิ์เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อความสุขของตัวผู้เป็นย่าได้ฟังก็อึ้งไม่นึกว่าเด็กอายุเพียงนี้จะพูดได้เหตุผลเช่นนี้จึงบอกกับหลานชายว่าย่าไม่มีสมบัติอะไรมากนักมีแต่พวกเพชรนิลจินดาที่ย่าได้สะสมไว้ย่าก็ตั้งใจจะมอบให้หลานต่อไปแต่เวลานี้หลานก็ยังเล็กเกินไปที่จะรักษาไว้เติบโตมากกว่านี้ย่าจะมอบให้แต่ถ้าบวชเนนก็ไปบอกให้พ่อเขารู้เสียก่อนหลานชายได้ฟังย่าพูดดังนั้นจึงบอกว่าผมไม่อยากให้พ่อบวชให้ผมเพราะคุณพ่อหาเงินมาได้ด้วยความไม่บริสุทธิ์จะปล่อยทำให้จิตใจของผมซึ่งมีศรัทธาอยู่แล้วปล่อยเศร้าหมองไปด้วยวันนั้นผู้เป็นพ่อทราบจากแม่เลี้ยงว่าบุตรชายเบื่อโลกอยากจะบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาตนเองไม่พอใจเพราะยังไม่เลื่อมใสไม่ชอบเรื่องบุญเรื่องบาปจึงเรียกบุตรชายเข้ามาในห้องถามถึงความรู้สึกที่อยากบวชบุตรชายจึงบอกว่าผมอยากจะเล่าเรียนศึกษาทางธรรมจนกว่าจะมีอายุครบก็จะอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ต่อไปผมเบื่อที่จะอยู่ทางโลกเห็นตัวอย่างที่สกปรกเบียดเบียนกันก็เศร้าใจจึงอยากหาความสงบในทางสัจธรรมจึงอยากให้คุณย่าบวชให้เพราะคุณย่ามีความบริสุทธิ์เข้าใจในศีลธรรมดีผู้เป็นพ่อได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความไม่พอใจพูดว่าเจ้าเป็นลูกของพ่อทำไมไม่บอกพ่อบอกความเป็นจริงให้พ่อทราบว่าเจ้าได้เห็นตัวอย่างที่สกปรกที่ไหนอายุเจ้ายังน้อยไม่เคยพบเคยเห็นอะไรมากอยู่แต่ในบ้านทำไมเจ้าจึงรู้ว่าสิ่งใดสกปรกและสิ่งใดสะอาดลูกชายเป็นคนซื่อเมื่อพ่อถามเช่นนั้นก็บอกว่าตัวอย่างที่สกปรกก็มีอยู่ที่คุณพ่อปฏิบัติอย่างทุกวันนี้คอยช่อโกงทรัพย์สินของผู้เขายากจนได้รับความเดือดร้อนหวังจะพึ่งเงินทองยอมเสียดอกคุณพ่อก็ช่อโกงเขาจนหมดตัวมันบาปหนาฉะนั้นเงินทองของคุณพ่อจึงไม่บริสุทธิ์ส่วนคุณย่านั้นเป็นคนมีศีลธรรมไม่เคยเบียดเบียนช่อโกงใครมาก่อนจึงบริสุทธิ์ผมจึงอยากให้คุณย่าบวชให้นี่แหละเป็นเหตุผลตามความเป็นจริงให้คุณพ่อฟังทราบไว้ตามความปรารถนาเมื่อได้ฟังลูกชายพูดถูกใจดำแม้จะรู้ว่าเป็นความจริงแต่ก็ไม่มีใครมาว่าซึ่งหน้าทำให้ผู้เป็นพ่อโกรธจัดตัวสั่นลืมหมดทุกอย่างมีแต่อารมณ์โกรธอย่างเดียวเหมือนคนบ้าคำพูดของลูกเหมือนเอาน้ำมาราดบนกองไฟหาไม้เหลี่ยมได้ใ
ข้างมือก็หวดไปตามตัวด้วยความโกรธสุดขีดหวดกระหน่ำลงไปไม่ต้องดูว่ามันจะถูกที่ไหนลูกชายวัย12ขวบก็ใจเด็ดปล่อยให้พ่อตีเพื่อคลายอารมณ์โกรธไม่ร้องขอชีวิตไม่ปิดป้องพยายามอดทนแต่แล้วมือพ่อตีไปถูกตรงกกหูเป็นรอยสันลึกลงไปเจ็บปวดแทบขาดใจล้มหวบลงสิ้นสติอยู่ในที่นั้นผู้เป็นพ่อเห็นเช่นนั้นก็ได้สติตกใจทิ้งไม้วิ่งเข้าประคองลูกเห็นโลหิตไหลโสมหน้าก็ใจหายอุ้มลูกไว้แนบอกปากก็ร้องเรียกลูกแต่ลูกชายหลับตาสนิทหายใจระรวยพ่อก็ต้องฟูมฟายน้ำตาด้วยความรักสงสารทั้งฝ่ายอาชายหญิงและญาติได้ยินพ่อร้องเรียกชื่อลูกชายฟูมฟายน้ำตาต่างก็วิ่งมาเห็นหลานถูกเคี่ยนจนบอบช้ำเช่นนี้ต่างก็หลั่งน้ำตาร่ำไห้โกรธแค้นพ่อของเด็กอยู่ในใจแต่ไม่ได้พูดอะไรซ้ำเติมอีกเพราะเห็นว่าความเศร้าโศกของผู้เป็นพ่อเป็นการรับโทษในตัวแล้วเสียงผู้เป็นพ่อรำพันถึงลูกสะอึกสะอื้นว่าลูกเอ๋ยพ่อรู้สึกตัวแล้วต่อจากนี้ไปพ่อจะไม่สร้างกรรมทำชั่วอีกต่อไปยกโทษให้พ่อด้วยเถอะลูกเมื่อลูกชายฟื้นได้สติเห็นอยู่ในอ้อมกอดของพ่อได้ยินพ่อพูดเช่นนั้นก็ยิ้มและพูดว่าผมดีใจครับที่คุณพ่อคิดได้พูดเท่านั้นก็หมดสติต่อไปภายหลังเมื่อถูกตีแล้วลูกชายบอบช้ำสาหัสอยู่ได้ไม่นานก็ถึงแก่กรรมลงเหลือความสามารถของหมอที่จะรักษาได้ทางบ้านเมืองก็เอาเรื่องขึ้นฟ้องร้องแต่ที่สุดก็กลบเกลื่อนกันได้หลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนจิตใจของผู้เป็นพ่อให้เกิดมีศีลธรรมขึ้นได้แบ่งแยกมรดกให้พวกน้องๆอย่างเป็นธรรมและใช้จ่ายเงินทองไปในทางกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณที่บริสุทธิ์ของบุตรชายตลอดมาคืนหนึ่งผู้เป็นย่าฝันว่าหลานชายมาเข้าฝันบอกต่อไปนี้จะเกิดเป็นคนจึงมาบอกให้ย่าทราบและก็แปลกในคืนเดียวกันนั้นผู้เป็นพ่อก็ฝันเช่นเดียวกันว่าผู้เป็นบุตรจะไปเกิดเมื่อมาเล่าสู่กันฟังจึงทำให้เกิดความรู้สึกว่าคงเป็นความจริงตามฝันทั้งพ่อและย่าต่างก็ได้อาลัยรักลูกและหลานไม่สางซาต่างก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้วันหนึ่งผู้เป็นย่าไปพบกับพระนั่งกรรมฐานและวิปัสสนาสามารถรู้เรื่องของวิญญาณตายเกิดจึงขอให้ท่านช่วยดูว่าหลานชายได้ไปเกิดแห่งหนตำบลใดพระท่านก็ได้นั่งสมาธิดูแล้วก็บอกตำบลให้ทราบถึงลักษณะหมู่บ้านที่เด็กไปเกิดลักษณะของเด็กและพ่อแม่และวันเดือนปีเกิดของเด็กและทั้งได้บอกว่าเมื่อเด็กมีอายุ12ปีจึงจะพบแต่ห้ามไม่ให้บอกความจริงจะเป็นการทำลายเด็กต่อเมื่อได้บวชเป็นสงฆ์แล้วจึงเป็นเวลาสมควรจะบอกให้ทราบได้ต่อมาคุณย่าของเด็กก็ถึงแก่กรรมก่อนถึงแก่กรรมได้มอบเพชรน้ำหนึ่งฝากไว้ให้หลานชายโดยฝากบุตรเลี้ยงสั่งไว้เมื่อพบตัวก็ขอให้บุตรเลี้ยงมอบให้เหตุการณ์ผ่านมาจนครบ12ปีจากนั้นผู้เป็นพ่อก็ส่งคนไปสืบหาเด็กชายจนพบแล้วก็ได้สร้างบ้านอยู่ใกล้ๆบุตรชายในชาติก่อนโดยไม่บอกอะไรให้รู้ตัวตั้งใจจะบอกเมื่ออายุครบบวชได้เป็นองค์พระโดยสมบูรณ์แล้วโยมคุณตาสั่งไว้แก่อาตมาเพราะเกรงว่าจะไม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองก็ขอให้อาตมาเปิดเผยความลี้ลับนี้ให้ได้บัดนี้ถึงเวลาที่โยมคุณตาได้สั่งไว้แล้วอาตมาจึงได้แจ้งเรื่องประหลาดให้ทราบโยมคุณตาก็คือบิดาของพระภิกษุแสนเมื่อชาติก่อนนายหมากับนางบางและชาวบ้านตื่นเต้นเมื่อรู้เรื่องอัศจรรย์ต่างก็อยากรู้ชื่อจริงของคุณตาจึงพากันรุมถามท่านสมภารท่านสมภารจึงบอกว่า
เรื่องนี้อาตมาก็อยากทราบครั้นจะถามโยมคุณตาก็คิดว่ามันไม่ใช่กิจอะไรของสงฆ์ไม่บังควรจะถามแต่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ไม่รู้ฉะนั้นเรื่องชาติตระกูลของคุณตาจึงเป็นเรื่องลี้ลับตลอดมาเมื่อพ่อเฒ่ารุ่งเล่าเรื่องนี้ก็ยังย้ำว่าเมื่อผมเป็นเด็กชาวบ้านยังรู้เรื่องนี้ดีแต่บัดนี้นานวันผู้เฒ่าผู้แก่รู้เรื่องในยุคนั้นก็ล้มหายตายกันเกือบหมดแล้วยังเหลือผมเด็กรุ่นในสมัยก่อนรู้เรื่องนี้ดีก็จะหมดตัวลงในไม่ช้าเด็กรุ่นหลังๆก็คงไม่รู้เรื่องเพราะไม่สนใจทั้งบ้านเมืองก็เจริญการติดต่อสะดวกสบายมีถนนวิ่งไปได้ตลอดถึงบางกอกและจังหวัดอื่นๆตำบลหมู่บ้านก็เปลี่ยนชื่อใหม่ตามความเจริญของบ้านเมืองเรื่องเก่าๆกำลังจะลืมกันหมดผมก็มีเรื่องเท่านี้แหละครับพวกเราขอบคุณพ่อเฒ่ารุ่งด้วยความจริงใจแล้วก็บอกลากลับต่างมีความรู้สึกถึงชีวิตที่แปลกประหลาดอันน่าคิดนี้ตลอดทาง